ทำความสะอาดรูขุมขนด้วยไอน้ำอุ่นวิธีธรรมชาติบ่อยครั้งหลายๆคนมักล้างหน้าไม่สะอาดเพียงพอจนกระทั่งกลายเป็นสาเหตุของสิวและความหมองคล้ำเนื่องจากการล้างหน้าให้สะอาดนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการดูแลผิวเคล็ดลับสูตรล้างหน้าทำความสะอาดรูขุมขนด้วยวิธีธรรมชาติป้องกันการเกิดสิวลดปัญหารูขุมขนกว้างสิ่งที่ต้องเตรียม 1. น้ำสะอาด2ถ้วย 2. มะนาว1ลูก 3. ตะไคร้1ต้นวิธีทำเพียงแค่นำน้ำสะอาดไปต้มให้ร้อนจากนั้นก็ฝานมะนาวบางๆใส่ลงไปในหม้อและตามด้วยตะไคร้รอให้น้ำเดือดสักครู่หลังจากนั้นก็อังใบหน้าให้พอโดนไอน้ำอุ่นๆที่ระเหยขึ้นมาจากหม้อโดยทำอย่างนี้ประมาณ15นาทีถ้าหากว่ารู้สึกร้อนเกินไปก็ให้ขยับใบหน้าออกมาห่างๆเมื่อทำครบเวลาคุณจะพบว่ารูขุมขนเริ่มเปิดในตอนนี้สิ่งสกปรกอุดตันต่างๆก็จะหลุดและไหลออกมากับเหงื่อพักหน้าสักหนึ่งนาทีแล้วล้างน้ำด้วยน้ำเย็นจัดอีกครั้งบำรุงผิวหน้าด้วยว่านหางจระเข้เพียงแค่นำว่านหางจระเข้มาฝานเปลือกออกแล้วนำไปล้างน้ำเอาแต่เจลใสๆจากนั้นฝานบางๆแล้วนำมาวางให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ